ันมาฆบูชามหาสมาคมวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างไกลมาถึง 2,500 กว่าปีก็ด้วยมีหลักโอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระอรหันต์ 1,250 รูปในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นหลักธรรมแม่บทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นวันครบรอบ47ปีแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายจึงเป็นโอกาสสำคัญให้พุทธบริษัท4ทั่วโลกเดินทางมาสั่งสมบุญตามประเพณีที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่แสงแรกของวันมาเยือนโดยได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรณลานธรรมเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้วิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาได้ย้อนรอยความรุ่งเรืองดั่งย้อนยุคพุทธกาลให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งสร้างปีติสุขให้เกิดขึ้นจากการมาสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งและความปลื้มปีติครั้งนี้ยังเกิดจากการได้เห็นพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเดินทางมาสั่งสมบุญเป็นจำนวนมากเป็นการแสดงพลังให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัท4และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้ที่มาในภายหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามสืบทอดไว้ในพระพุทธศาสนาThank you.
งปรบมือดังก้องทั่วธรรมสภาเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศและริ้วขบวนอัญเชิญโล่วัชระเกียรติยศพระเทพยานมหามุนีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่35และผู้ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก Worldpec ครั้งที่11พิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่วัชระเกียรติยศเริ่มขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมสู่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงครูอาจารย์ทั่วประเทศโดยมอบหมายให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างสัมมาทิฏฐิให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาได้สร้างผลสัมฤทธิ์ทางศีลธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความมั่นใจจึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันมาฆบูชาของทุกปีโดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยานและให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเองสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าของทุกปีการสร้างศีลธรรมดำเนินต่อเนื่องสู่นานาชาติเพื่อขยายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปสู่ผู้สนใจในระดับประชาชนและเยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วโลกผ่านโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก Worldpec ที่จัดให้มีการสอบภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่11และจัดให้มีพิธีมอบโล่วัชระเกียรติยศพระเทพยานมหามุนีเป็นประจำทุกปีส่งเสริมให้เกิดการขยายความรู้สากลที่ไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพื่อสร้างศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
จัดขึ้นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวจุดไฟเริ่มบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมจุดความสว่างจากภายในก่อนขยายความสว่างสวัยด้วยการจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชามหาสมาคมวันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งและถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลกซึ่งเมื่อราว2500กว่าปีก่อนโน้นได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์1250รูปซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายกันทางวาจาแต่ถ้าว่ารู้กันได้ญาณทัศนะของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วอีกทั้งทุกรูปยังทรงอภิญญาและก็รู้เป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ด้วยพระองค์เองในวันนั้นพระเจ้าองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บทที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์และทำให้ชาวโลกได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่สมบูรณ์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวคำบูชามาฆะฤกษ์อัจฉายังมาฆะปุณมีสัมปตามาฆะนคเตนะปุณจันโทยุตโตยัตถะตถาคตโตอรหังสัมมาสัมพุทโธจาตุรังคิเกสาวกสันนิปาเตจากนั้นพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ได้จุดประทีปเทียนชัยส่งต่อให้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเพื่อจุดต่อให้กับคณะสงฆ์ที่จะเวียนประทักษิณและผู้แทนอุบาสกให้จุดต่อไปยังผู้แทนเดินเวียนประทักษิณโดยมีสาธุชนทั้งหลายร่วมส่งใจไปยังผู้แทนเดินเวียนประทักษิณเสมือนกำลังเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมสักการะต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นท่ามกลางมหาสมาคมใหญ่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจให้แก่พุทธบริษัท4ที่มาสั่งสมบุญกุศลร่วมกัน
แสงแห่งมาฆประทีปสว่างเรืองรองทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อพุทธบริษัท4ได้ร่วมกันจุดความสว่างสวยพร้อมน้อมใจให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยสร้างปีติสุขให้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งหลายปุรณะมีบูชาในค่ำคืนที่ดวงจันทร์กระจ่างฟ้าเป็นภาพปรากฏการแห่งศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงออกถึงศรัทธาที่แน่นแฟ้นของพุทธบริษัททั่วโลกแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรับรู้เจตจำนงอันบริสุทธิ์ของพุทธบริษัท4ที่พร้อมพิทักษ์พระพุทธศาสนายิ่งด้วยชีวิตของตนภาพทัศนานุตริยะที่ปรากฏในค่ำคืนอัศจรรย์ได้ย้อนรอยความรุ่งเรืองยุคพุทธกาลให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งอันจะทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปได้กว้างไกลให้ชีวิตของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองดังความสว่างสวยจากโคมมาฆประทีปที่ดารดาษนับแสนดวงในค่ำคืนอัศจรรย์ของวันมาฆบูชาวันสำคัญที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามหลักการอันเป็นหลักปฏิบัติที่จะสร้างสันติสุขเพื่อที่จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ